เป็นฮาวิสโก้ครับตอนนี้พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วล่าสุดค่ะแบ็คทีมเป็นยังไงบ้างคะดูคอนเสิร์ตก็ได้อีกฟิลนึงครับผมดูแบบว่าฟิลแบบว่าบ้านเกิดเพราะว่าครั้งแล้วไปดูที่เกาหลีมาแต่ครั้งนี้แบบไกลหน่อยแล้วหนูไกลนิดนึงบรรยากาศเป็นไงก็ระหว่างที่เกาหลีกับที่ที่บ้านเราเป็นไงต่างกันอะไรขนาดจริงๆมันก็แอบต่างอยู่ครับผมเพราะว่าที่ไทยแบบคนเยอะแล้วก็แบบว่าเสียงเชียร์แบบว่าสนั่นหวั่นไหวครับผมใช่อากาศใช่ไหมรู้อากาศหนาวเนาะอากาศเย็นๆแต่ที่นี่ก็อาจจะมีร้อนบ้างนะแต่ว่าเมื่อวานที่ไปก็ได้เป็นซื้อบัตรเป็นบัตรหลวงแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างล่างแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนขนาดไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นยังมีพื้นที่ให้แบบว่าโยกใช่ไหมสองคนนี้ใครโยกหนักกว่ากันอ่ะน้องนิวเมาส์พี่ซีสักนิดนึงก่อนเป็นไงบ้างคะโยกเยอะไหมก็พี่โยกทั้งกลุ่มเอ็นจอยให้เอ็นจอยแล้วเอ็นจอยกับเพลงไหนมากที่สุดอ่ะในบรรดาเพลงจริงๆก็ชอบหลายเพลงสุดท้ายชอบเอ็นจอยเพลงหลังๆด้วยเพราะว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่แบบมันจะไปแล้วเอาหน่อยเว้ยไปโดนเลยก็คุ้มเนาะกับการที่แบบเราได้ไปดูผลงานของโอ้ดีใจมากรู้สึกว่าเราชื่นชอบศิลปินด้วยครับเรารู้สึกแบบว่าเขามาไทยยังไงต้องแบบเข้าใจแฟนคลับเลยว่าเราอยากไปให้กำลังใจเขาถึงว่าแบบตัวเราจะอยู่ไกลขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบได้แค่มองเขาแบบใครรู้สึกแบบเหมือนได้ส่งพลังแล้วอะไรได้ไอเดียการทำงานกลับมาบ้างไหมได้ตัวพันเรื่องการทำงานรู้ได้ไงคนที่ได้ไอเดียจริงคือพี่ออฟครับผมพี่ออฟเก็บเงินโปรดักชั่นพี่ออฟวะอุ้ยแต่หานี้อยากมีไหมหนูอุ้ยน่าจะร้อยล้านกว่านะน่าจะบุกหนูก็ได้แพชชั่นด้วยแพชชั่นในการทำงานขนาดใช่เพราะว่าดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งมากๆเลยแล้วก็อยากให้แบบสักวันนึงอยากได้แบบเขาบ้างแต่เราก็ทำไปกันแล้วไม่ใช่หรอคะในพาร์ทของเพลงคู่ยังไงก็หมายถึงว่าคนแบบเยอะกว่านี้ใช่ไหมเออโอ้โหอันนี้คนเยอะมากๆเลยเห็นว่าแบบก็เขาเป็นเมื่อคู่ที่ร้องไปใช่ไหมครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครับใช่เพราะผมไม่เคยร้องเมื่อคู่มาก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ร้องในนิ่งเฮียด้วยแล้วก็ได้เห็นแบบรีแอคที่ทุกคนฟังทุกคนชอบไปตามมาในทวิตด้วยครับดีใจแต่คนชอบหนูแบบร้องลูกทุ่งแบบเยอะมากเลยชิดแบบแบบก็ดีมากเนี่ยแล้วตอนนี้ก็อยากเป็นแบบเพลงลูกทุ่งเพลงแรกที่แบบว่าร้องแบบเต็มตัวที่เป็นลูกทุ่งจริงวงอะไรต้องมาแล้วแบงค์พันต้องมาแล้วฮะอันนี้พูดลอยๆหรือว่าก็ถ้าหนูมีคอนเสิร์ตเอาเฮียแขวนแบงค์พันเลยพูดแล้วนะหนูเคยเห็นอะไรนะที่เขาติดปีกแบงค์แบบกว้างๆเนาะเขาไม่เอาพวงอะไรธรรมดานะแบงค์20แล้วกันกลัวไหมหลังจากนี้แบบเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วจะมีของแปลกๆเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆเยอะนะมีแบบผลไม้มีส้มโอบ้างมีแคปหมูเป็นของประจำจังหวัดอะแต่น่ารักนะแต่ถ้าเป็นส้มโอก็ดีหนูถ้าเป็นส้มโอคอหนูน่าจะหนักตาห้อยก็จะหนักไปถ้าเขาหมูกระทะจะมาหาเธอที่เวทีอะไรเงี้ยกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยบ้างปล่อยไปไม่กี่วันเองยอดมันจะก้าวเป็นล้านแล้วว่าลูกเป็นไงบ้างเพลงจริงๆตอนแรกเราแบบเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันครับร้องกับเบียร์ฟูดแนวแบบคามิคาเซ่ใช่ไหมแบบต้องร้องแบบว่าไทยๆนี่ก็ร้องไม่เป็นแล้วให้หนูสอนแบบว่าตอนไปอัดหนูต้องแบบร้องให้เฮียฟังก่อนแล้วก็ลองร้องตามอะไรเงี้ยก็เปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆมันเป็นเพลงที่น่ารักใช่น่ารักมากเลยแล้วก็แบบมีท่าเต้นด้วยผมก็เพิ่งเคยร้องเพลงของเฮียฟูดเพลงแรกเหมือนกันช่วยออกไอเดียอะไรไหมเพราะเสื้อผ้าก็แบบออกแนวหวานๆน่ารักตามสไตล์ของเราทั้งทีมเลยครับใช่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยตรงแบบคาแรคเตอร์แบบนิ่งเฮียเท่าไหร่แต่มีความแบบอยากแจกความแบบสดใสท่าเต้นให้แบบเชลเลนจ์กันอะไรเนี่ยอุ้ยเต้นไม่เป็นอ่ะสอนสักนิดได้ไหมคะอยากทุกครั้งที่ผมสอนเนี่ยดีใจมากเลยนะทุกคนที่อยากให้เต้นอ่ะฮวนตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็จำไม่แม่นเลยได้ไหมคะสักนิดได้ที่เป็นแฟนต้องร้องด้วยร้องด้วยเราแค่แล้ว2 2 3โอ้ใช่ไว้ไม่ไว้ก็เธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วขอเธอสักชาหายใจเธอเดินไปก็คิดถึงเธอสมากเลยใจเป็นวิ่งใจนิ่งจริงเลยคนไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เธอใช้ตึงรักก็รักดี
เฮ้ยเต้นถูกเลยหนูอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดซ้อมกันนานไหมวันนี้ไม่มากเอาจริงไม่นานไม่นานเอาจริงไม่นานก็ซ้อมกับพี่ๆสื่อเนี่ยนะครับไม่ให้ขายหน้าเราเมื่อกี้ไม่ได้ขายหน้าไม่ขายแต่มันมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ขายหน้าไปแล้วไงใช่คลิปนั้นยังอยู่ซีรีส์ EP แรกขึ้นไปแล้วว่ากระแสตอบรับคือแบบโอ้โหแบบว่าเออชาจริงมากอันดับความเฮียก่อนเลยเมื่อกี้มากเลยมากกว่าที่ตัวเองคาดหวังไว้เยอะมากครับไม่คิดเลยว่าคนแบบว่าจะคิดถึงแบบนิ่งเฮียทุกตัวละครขนาดนี้รู้สึกว่าทุกคนแบบยอดวิวและติดเทรนแบบ YouTube แบบว่าโอ้โหแล้วแบบเทรนโลกด้วยอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็พี่ไทยด้วยครับผมรู้สึกแบบคนมาแบบรีแอคแล้วก็แบบคอมเมนต์เยอะมากแล้วเป็นฟีดแบคที่แบบดีมากๆรู้สึกแบบคุ้มดีใจกับทีมข้างหลังด้วยดีใจกับตัวเองด้วยใช่ครับก็ดีใจเหมือนกันครับที่รอมาก็โหปีนับจากตอนที่ภาพปกติออนจบก็เกือบปีนึงแล้วครับใกล้จะปีนึงแล้วใช่ก็ได้กลับมาดูอีกครั้งนึงแล้วก็ยังเหลืออีก3ตอนครับใช่ก็ EP 1ที่เพิ่งออนไปจะเป็นการแบบว่าเกริ่นก่อนครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากภาพปกติจบมาครับเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่า EP ต่อไปจะเป็นการเริ่มเข้าสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันแล้วก็ต้องดูว่าในเรื่องจะเป็นยังไงสปอยนิดนึงได้มั้ยสปอยหน่อยจริงๆเราสนุกทุกตอนครับผมใช่มีอะไรแบบว่าให้แบบเป็นกิมมิกทุกตอนใช่แล้วก็ตอนสุดท้ายเราจะได้มีโอกาสมาดูพร้อมกันอีกก็แพลนครับใช่ใช่ครับผมมีจัดครับผมนี่จากกิจกรรมก็แพลนว่ายังไงจะแบบตอนสุดท้ายที่จะได้มีโอกาสเพราะตอนเปิด EP แรกมันอลังการแล้วนะตอนสุดท้ายตอนปิดเนี่ยเขากำลังคิดว่าจะยังไงดีมาไทยดีเล่นสดเลยกินหมูกระทะกินหมูกระทะแล้วก็ดูไปด้วยแต่ว่า EP หน้าเตรียมโอ่งยังไงทำไมลูกเตรียมน้ำหรอเตรียมไปลองน้ำตาโอ้ยแม่หนูสปอยอ่ะเอาในแต่จริงๆตัวอย่างก็มีแล้วนี่ใช่แต่ดูตั้งแต่อะไรนะเทศกาลว่ะ EP 1ด้วยกันก็รู้สึกแบบเศร้าแล้วอ่ะเพราะเรารู้ว่านั่นแหละเรารู้แบบมันจะเกิดอะไรเหมือนจะพูดแต่ไม่พูดอ่ะกลัวหลุดไอ้สนุกตอนครับผมอย่างที่บอกเราก็มีไปถ่ายที่เกาหลีด้วยลงทุนมากพี่ฮอปได้ฝากกราบตอนอีพีที่เหลือด้วยครับก็ฝากนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อครับคิดที่พายทูยูด้วยครับเป็นภาพพิเศษก็จริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นภาค2เลยก็ได้ครับแต่ว่ามี4 EP นะครับก็จะออนทุกวันศุกร์เวลา 4:00 นครับที่ช่อง YouTube Money Channelใช่ครับผมแล้วก็ฝากเพลงรักก็รักดีด้วยนะครับเป็น OST ของ Beauty Pie แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเพลงอื่นของ OST ของ Beauty Pie to You นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญนี่ฝากด้วยครับผม Travisco นะครับถ่ายเรื่องเที่ยวนะครับผมแอปพลิเคชันที่แจกโบนัสแบบจัดหนักจริงๆครบจบในแอปเดียวนะครับไปเที่ยวกันเยอะครับขอนิดนึงนึกขึ้นได้ครับของขวัญของขวัญหนูเฮียจะใส่ตอนไปไทเปฮะเฮ้ยรอดูนะมีเพิ่มไหมไม่มีแล้วจะได้เอาไปทีเดียวไม่มีเลยส่วนของเฮียก็น่าจะหาโอกาสใช้ยากนิดนึงครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ใช้ตอนกลางคืนก็ไม่ได้ด้วยรถมาก็หนักข้างบ้านเดี๋ยวข้างบ้านด่าเสียงดังไม่กล่อมเขาหลับก่อนข้างบ้านจะด่าป้ามาน่าจะด่าก่อนมันลั่นบ้านเลยแต่ว่าลองใช้แล้วครับใช้ดีถ้าไม่ดีบอกเดี๋ยวไปซื้อใหม่เมื่อกี้บอกเลยไม่ดีเมื่อกี้พูดมาแล้วว่าดีไม่ดีเปลี่ยนไวมากหนูโอเคอินเสิร์ตหนูไม่ได้อะรู้สึกดีใจที่เต้นถูกก่อนเนี่ยยังไม่หายลูกอ่างก็นี่ขยับ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